ใจดีสู้เสือจากสารคดีย่ำสันดอยเสือนอนกินโดยสังเขตจันทนโพธิ์สี่พรานผู้ยิ่งใหญ่ทีมที่เคยตามเผาขนแรดกระสู้พากันตะลุยทุ่งพลายงามในฤดูหนาวจุดหมายก็คือป่าเค็ดอันกว้างใหญ่ซึ่งอุดมไปด้วยกวางไพรพากันเดินทางมากินลูกเค็ดคับข้างทุกปีที่ใดกวางแก้งชุกชุมเป็นของแน่ที่เสือจะต้องชุมด้วยเพราะเจ้านี่หากินเนื้อเป็นอาหารมันรู้ดีว่าฤดูใดเนื้ออยู่ป่าไหนมากสี่พรานไพรหวังล่ากวางในตอนกลางคืนด้วยวิธีส่องไฟเขาเตรียมไฟฉาย3ท่อนไป2กระบอกขึ้นชื่อก๊กพรานยงแล้วรู้จักกันดีทั่วป่าเพราะทั้งสี่เคยพิชิตสัตว์ใหญ่ๆมานักต่อนักหากินทางพรานเป็นประจำทำไร่นาเพียงเล็กน้อยเพราะสัตว์ป่าทุ่งพลายงามชุกชุมหากินทางยิงสัตว์ขายดีกว่าทำนาทำไร่อาศัยใจกล้ายิงแม่นเป็นใช้ได้อ้อมไปทางตะวันตกก่อนแล้วส่องย้อนขึ้นเหนือทางเหนือนี่มันเคยออกดึกๆพรานยงบอกลูกน้องเพราะแกเคยป่าแถบนี้มาอย่างโชคโชนหลับตารู้ได้หมดว่าหนองใดโปร่งต้นไม้ใดอยู่ป่าไหนพรานลับเป็นผู้ส่องไฟอีก3พรานเดินตามพร้อมจะสั่นโว3กระบอกซ้อนกะเอาทีเดียวให้หมอบไม่ต้องตามซ้ำไฟฉาย3ท่อนกราดขึ้นด้านตะวันตกของป่าเคสก่อนตามแผนตำนานการล่าของแม่ทัพแต่ตะวันตกของป่าเคสไม่มีวี่แววกวางไพรเลยทั้งที่รอยตีนมันลงกินลูกเค็ดแหลกลานปานขังคอกทำให้สี่พรานฉงนอย่างยิ่งป่าใดสัตว์เคยชุมแต่มาเกิดเงียบงำเอาขนาดไม่เจอเลยแม้แต่เงาและเสียงป่าเช่นนี้พรานเฒ่าสอนไว้ว่าให้ระวังจงหนักเพราะเจ้าสมิงต้องมาเดินเพ่นพ่านส่งกลิ่นสาบอันแรงร้ายน่ากลัวไปทั้งป่าสัตว์ป่าจึงหลบหนีอย่างสิ้นเชิงข้อนี้พรานยงผู้หัวหน้ารู้ดีแต่เขาพูดไม่ได้ในป่าห้ามพูดเรื่องเสือจึงได้แต่เตือนพรรคพวกเป็นในส่องช้าๆไอ้ลับกวาดให้ละเอียดระวังหน่อยพวกเราคืนเนี้ยเย็นๆยังไงชอบคนพูดเท่านี้ก็เป็นอันรู้กันป่าเย็นเงียบสงัดมันเป็นสัญญาณร้ายของป่านกกลางคืนที่เคยร้องสนั่นป่าไม่ขาดเสียงจะเงียบงำและร้องเป็นพักๆนกชนิดนี้พรานใช้เป็นเครื่องสำเนียกภัยได้เป็นอย่างดีพรานตั้งชื่อนกกลางคืนพวกนี้ว่านกระวังไพรไก่ย่อมเห็นตีนงูงูย่อมเห็นนมไก่คำโบราณกล่าวไว้ไม่ผิดวิสัยพรานชำนาญเชิงพอมองเห็นสภาพแห่งป่าก็รู้ทันทีว่ามีอะไรซ่อนตัวอยู่อย่างเงียบเชียบเป็นจริงดังที่พรานยงเตือนลูกบ้านเพราะปรากฏว่าณป่าเค็ดอันกว้างใหญ่ของทุ่งพลายงามนี้มีเสือโคร่งขนาดน้องๆม้าแกลบไทย2ตัวเกี่ยวพาราสีกันอยู่เสือติดสัตว์พรานเฒ่าสั่งนักสั่งหนาทีเดียวว่ามันดุร้ายให้ระวังจงดีมันเห็นมนุษย์เข้าจะช่วยกันล้อมทันทีแม้มนุษย์หลายคนมันก็ไม่กลัวแสงไฟพุ่งเป็นลำสาดรอบป่าต่อไปอย่างระวังมือปืนทั้ง3ก็คืบคลานลำไฟช้าๆพรานจะดึงไกทันทีไม่ว่าสัตว์ดุหรือไม่ดุขอให้ผ่านทางปืนเข้ามาก็แล้วกันการส่องไฟล่าสัตว์ในป่าเสือป่าช้างอันตรายอย่างยิ่งเพราะในเวลากลางคืนมนุษย์มองไม่เห็นไม่มีม่านตาพิเศษอย่างสัตว์ป่าที่เห็นทั้งกลางคืนกลางวันถ้ามีอะไรเกิดขึ้นและอย่างรุนแรงก็นับว่าเคราะห์ร้ายเต็มทีเพราะไฟฉายจะต้องแยกกันคือติดกับผู้ส่องไฟส่วนพรานอื่นๆก็มีหวังวิ่งชนต้นไม้เท่านั้นการล่าในเวลากลางคืนซึ่งนับว่าเป็นการเสี่ยงต่ออันตรายอย่างที่สุดผู้ร่วมขบวนการล่าจะต้องมีจิตใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตายก็ตายด้วยกันจะทิ้งกันเอาตัวรอดไม่ได้2ชั่วโมงผ่านไปวี่แววของกวางยังไม่ปรากฏทั้ง4พรานต่างก็คืบคลานตามลำไฟไปทีละน้อยป่าเคสสว่างสวัยด้วยไฟฉาย3ท่อนทันไม้พุ่งเป็นลำเจิดจ้า
สัตว์เล็กๆ เช่นกระต่ายอีเห็นวิ่งหลบไฟไปหลายตัวพรานยงหัวหน้าทีมรู้สึกสังหรณ์ใจมากกว่าเพื่อนเพราะแกมีประสบการณ์ในป่ามากจึงรู้ดีว่าสภาพป่าเย็นเยียบปราศจากสัตว์ที่ต้องการล่านี้เกิดจากอะไรแต่แกก็นิ่งไว้การไม่พูดอะไรออกมาในขณะล่าเป็นสิ่งดีที่สุดของพรานและแล้วเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นจริงดังพรานยงเกิดลางสังหรณ์ในอากาศอันเย็นเยียบของป่าเค็ดทุ่งพลายงามเมื่อเวลาประมาณ4 ทุ่มเศษมันคำรามก้องทั้ง2 ตัวเล่นเอาพวกเราแทบสิ้นสติเลยครับครูพรานยงหัวหน้าทีมกลางป่าดิบดงมหาภัยคืนนั้นเล่าพลางอัดยามองดูลูกน้องร่วมทีมที่ล้อมวงนั่งซดเหล้าด้วยกันยามค่ำผมมักใช้เวลากินเหล้าเวลาถ่ายทอดการเผชิญภัยอันตื่นเต้นของพวกพรานไพรเราเสียค่าเหล้าป่าราคาไม่เท่าไรก็ได้เรื่องในป่าดงพงผีจากพรานไพรมากมายแต่จะเป็นพรานล่ามาเป็น10 ปีมีเรื่องผจญภัยเยอะแยะถ้าเป็นของก็หามกลับบางกอกไม่ไหว2 ตัวกำลังติดสัตว์อย่างว่าเลยครับดุบันไหลโลกเลยตัวน้องๆมาแคลบที่เขาเรียกไอ้โคร่งน่ะใหญ่จนเกือบหมดลายกลายเป็นสางอยู่แล้วพอลำไฟอันสว่างโพลงพุ่งเขาจับสิ่งหนึ่งชายป่า4 พรานก็ผวาเสียงคำรามกระหึ่มแหวกความมืดของป่ามาเข้าหูกลางลำไฟก็คือเสือลายพาดกรอน2 ตัวยืนเรียง2 ยกหัวอันใหญ่ขนาดกระบองข้าวสารมองมายัง4 พรานด้วยอาการมีโทสะหมายจะเอาชีวิตเฮ้ยส่องไฟจับตาไว้ถอยพวกเราถอยพรานยงหัวหน้าทีมโบกธงล่าทัพเพราะ4-2ไม่มีความหมายเลยถ้าจะเกิดการเปิดฉากสงครามละเลงเลือดขึ้นต่อให้10-2ก็ไม่มีทางเพราะเป็นเวลากลางคืนทำให้มนุษย์เสียเปรียบอีกทั้งศักดิ์ศรีก็ผิดกันในเวลากลางคืนกับเจ้าป่าขนาดนี้ให้20-2ก็ยังมองไม่เห็นประตูชนะเมื่อฝ่ายมนุษย์ซึ่งมีถึง4 ยกธงขาวเอาดื้อๆเจ้าป่าทั้ง2ก็ได้ใจเดินรีเข้าใส่คำรามลั่นพร้อมกับแยกเขี้ยวให้ดูเขี้ยวอันใหญ่โตแหลมคมกริบเป็นการขู่ขวัญให้ขวัญเสียยิ่งขึ้นอย่ายิงนะโว้ยเลี้ยงหน้าไว้เลี้ยงหน้าไว้ให้อมปากกระบอกค่อยยิงไอ้รับส่องไฟให้ดีอย่าเสือกล้มละไอ้ห่าเดินระวังระวังเสนาธิการแห่งทุ่งพลายงามกำชับเพราะกลัวเจ้ารับคนส่องไฟจะถอยหลังสะดุดอะไรหกล้มเพราะต่างก็เดินโดยวิธีถอยหลังก้มตัวลงพุ่งปลายกระบอกปืนประทานหน้าเสือใหญ่ทั้ง2ไว้พรานไพรสอนสั่งกันสืบมาว่าห้ามมิให้หญิงเสือสวนหน้ามันกระโจนสวนควันปืนทันทีให้มันอมปากกระบอกปืนก่อนแล้วค่อยยิงพรานไพรสั่งสอนกันมาเช่นนั้นแต่สงสัยเหลือเกินว่าเสือตัวใดจะกล้าขนาดอ้าปากอมปลายกระบอกปืนหรือโง่อมการถอยหนีและการตามขู่ขวัญเป็นไปท่ามกลางบรรยากาศอันเย็นเยียบปืนทั้ง3 กระบอกย่องอยู่ในลักษณะการอันเตรียมพร้อมถ้าหากว่าพรานคนหนึ่งคนใดเกิดหกล้มหรือพรานลับคนส่องไฟฉายเกิดหกล้มก็หมายถึงเกมของพรานทั้ง4แน่นอนเพราะเสือร้ายย่อมหาจังหวะเช่นนั้น4 พรานถอยหลังหนีไปหาที่โล่งเพราะคืนถอยหลังเข้าป่าไปย่อมเสียเปรียบถ้าเป็นกลางวัน4 พรานคงไม่ปอดสั่นเท่าไรแต่นี่เป็นกลางคืนซึ่ง4 พรานรู้ดีว่าเสียเปรียบอย่างร้ายแรงจึงพากันถอยหลังไปหาที่โล่งทุกคนเหงื่อแตกท่วมตัวไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวินาทีข้างหน้าจากหัวทุ่งพลายงามจนยันท้ายทุ่งเป็นระยะทางไกลโขที่พรานไพรล่าทับโดยมีเจ้าสมิงตามขู่คำรามอย่างจะกินเลือดกินเนื้อเมื่อยันท้ายทุ่ง4 พรานก็ถอยหลังย้อนกลับหัวทุ่งเพราะไอ้ลายยังไม่ยอมเปิดทางให้จนกระทั่งพรานยงบนบานศาลกล่าวเจ้าป่านั่นแหละเจ้าสมิงจึงล่าทับการหนีและการตามขู่กินเวลาร่วมชั่วโมงเล่นเอา4 พรานแทบจะล้มทั้งยืนวิธีถอยหลังสู้ของ4 พรานเป็นวิธีที่ดีที่ควรจำเพราะถ้าบุ่มบ่ามลั่นไกเขาใส่ละก็อย่าหวังเลยว่า4 พรานจะพอมันหรือเพราะ20-1ก็ยังเป็นปัญหา